ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับผมครับก็สวัสดีครับท่านสมาชิกตะกศิลาทุกท่านนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านวิทยากรนะครับที่มีความรู้นะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะครับในการที่ออกแบบนะครับทำสื่อนะครับแล้วก็จัดอบรมออนไลน์เยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เราได้พบตัวจริงเสียงจริงนะครับคุณครูชัยพรดีกรีนะครับวิทยาโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต2นะครับจะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องออกแบบงานนำเสนอสวยๆล้ำๆด้วย PowerPoint ครับขอเชิญพบกับท่านวิทยากรได้เลยครับสวัสดีครับครับขอบคุณท่านประธานนะครับแล้วก็ขอเปลี่ยนนามสกุลนิดนึงนะครับผมชื่อนายชัยพรดีกรนะครับพูดเล่นพูดแซวเหมือนลูกศิษย์ผมเลยครับโอเคครับในส่วนของเนื้อหาวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาเบาๆนะครับเกี่ยวกับการนำเสนอเกี่ยวกับ PowerPoint นะครับผมได้เตรียมไฟล์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไฟล์ก่อนนะครับวันนี้ไฟล์ที่แชร์ให้ทุกท่านเนี่ยครับเป็นไฟล์ที่เคยอบรมให้กับกลุ่ม TT นะครับ Teacher Education Thailand นะครับก็จะมีไฟล์อยู่หลากหลายเลยเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ลองเปิดสัก 2-3 ไฟล์นะครับแล้วก็ไฟล์หลักๆที่จะพาทุกท่านมาลองปรับก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับท่านใดได้รับไฟล์นี้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับพิมพ์เลข1ให้ผมนิดนึงครับท่านใดยังไม่ได้ก็พิมพ์เลข0ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแชร์อีกครั้งหนึ่งส่วนไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์เว็บหลักให้ด้วยนะครับครับเผื่อว่าทุกท่านจะไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการนำไปปรับใช้ในส่วนของการดีไซน์รูปแบบอื่นๆนะครับขอบคุณครูไพศาลครับส่งตัวช่วย copy folder มาให้นะครับโอเคขอบคุณครับตอนนี้น่าจะดาวน์โหลดไฟล์ได้ทุกท่านแล้วนะครับเดี๋ยวไฟล์นี้ Google Drive นี้ผมฝากไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกท่านมาดูตัวเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่ผมได้ตัวอย่างสวยๆมาให้ทุกท่านในวันนี้นะครับได้แชร์ให้ทุกท่านวันนี้นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ powerpointschool.com นะครับเดี๋ยวผมแชร์ลิงก์ตัวนี้เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้ามารับชมไปพร้อมกันนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับก็จะมีเทมเพลตในส่วนของ PowerPoint นะครับในแบบของฟรีแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราเน้นที่ของฟรีนะครับให้ท่านเข้ามาที่ลิงก์ตัว PowerPoint Animation มาพร้อมกันเลยนะครับสำหรับตัวแรกที่จะแนะนำนะครับทุกท่านลองคลิกที่ PowerPoint Template นะครับลิงก์ด้านบนก็จะมีในส่วนของตัวเทมเพลตนะครับอยู่หลากหลายเลยครับตัวเทมเพลตตัวพรีเซนต์ตัวนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ตัวที่2เนี่ยครับที่จะได้พาทุกท่านได้ลองปรับใช้ดูนะครับ
เดี๋ยวก่อนอื่นทุกท่านลองดาวน์โหลดตัวเทมเพลตตัวนี้นะครับFree Animate PowerPoint Present Template นะครับเนื่องจากเป็นเว็บฟรีนะครับก็จะมีโฆษณาอยู่พอสมควรนะครับให้ทุกท่านเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงครับจะมีตำแหน่งของดาวน์โหลดนะครับอยู่ด้านล่างในส่วนของขั้นตอนของการแก้ไขนะครับก็จะมีรายละเอียดให้ทุกท่านสามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านลองปรับสักหนึ่งเทมเพลตนะครับลองนำมาดาวน์โหลดแล้วก็ปรับใช้นะครับตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้ไหมครับได้ค่ะครับขอบคุณครับทุกท่านลองเปิดไฟล์มานะครับสักหนึ่งไฟล์มันมีทั้งหมด8หน้าไหมคะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมส่งตัวไฟล์ตัวนี้ให้อีกครั้งหนึ่งครับของครูดาวน์โหลดตัวไหนมานะครับมีแปดหน้าแล้วครับอันนี้มีอยู่กับใช่ค่ะตัวแรกตัวพอคลิกมามันจะมีทั้งหมด3โฟลเดอร์แล้วโฟลเดอร์สีเหลืองข้างบนแล้วก็เป็นตัว PowerPoint อย่างเดียวเลยค่ะก็เลยได้มา8หน้าง ั้นเดี๋ยวผมแชร์ตัวไฟล์ตัวนี้เข้าไปในแชทซูมนะครับตอนนี้กำลังส่งไปให้นะครับอีกไฟล์หนึ่งที่เราจะปรับใช้ในวันนี้นะครับตอนนี้ทุกท่านนะครับดาวน์โหลดไฟล์ตัว Animate ล่าสุดนะครับที่ผมส่งเข้าไปในแชทซูมได้เลยครับเมื่อเราเปิดเข้ามานะครับก็จะมีไฟล์อยู่3ไฟล์3โฟลเดอร์นะครับก็จะมีในส่วนของ Image แล้วก็ส่วนของ Note นะครับแล้วก็ส่วนของ Template นะครับคลิกเลือกที่ไฟล์แรกครับMake animate PowerPoint slide by PowerPoint School ครับโอเคได้แล้วค่ะ7หน้าครับครับได้ไฟล์นี้แล้วนะครับท่านใดได้รับไฟล์นี้แล้วนะครับดาวน์โหลดแล้วก็เปิดได้แล้วพิมพ์เลข7ให้ผมได้เลยครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันในส่วนการปรับใช้นะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างที่ผมได้ออกแบบไว้นะครับไฟล์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองแก้ไขตัวเทมเพลตไปพร้อมกันครับโอเคขอบคุณครับตอนนี้ทุกท่านน่าจะได้รับไฟล์ทุกท่านแล้วนะครับเรามาลองปรับใช้สักประมาณ3สไลด์นะครับลองปรับเป็นข้อมูลของท่านเองนะครับ
หัวข้อในการนำเสนอวันนี้ก็เอาตามที่ทุกท่านสะดวกนะครับอยากปรับไปใช้ในส่วนของการนำเสนองานด้านไหนนะครับก็สามารถเปลี่ยนข้อมูลได้เลยอันนี้ผมจะนำเสนอในส่วนของบทเรียนแล้วกันครับเตรียมสไลด์สอนนักเรียนนะครับ Welcome to บทเรียนวิชา IoT นะครับแล้วก็ Design by PowerPoint School นะครับตรงนี้ก็สามารถพิมพ์ข้อมูลของท่านได้เลยครับต่อไปเรามาปรับเปลี่ยนในส่วนของเมนูแต่ละเมนูนะครับตอนนี้ทุกท่านก็สามารถเปลี่ยนชื่อเมนูได้เลยครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นจุดประสงค์ครับแล้วก็ในส่วนของแบบทดสอบก่อนเรียนเราก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหานะครับเนี่ยผมเพิ่มแบบฝึกหัดเข้าไปอีกหนึ่งหัวข้อนะครับแล้วก็แบบทดสอบหลังเรียนครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นครูผู้สอนครับในส่วนของเมนูนะครับแต่ละท่านก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมนะครับส่วนของรายละเอียดได้เลยนะครับถ้าข้อความที่นำมาใช้ตอนแรกมันค่อนข้างใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปก็ปรับรายละเอียดได้เลยนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของสไลด์ที่2ครับสไลด์ที่2ที่ผมได้แก้ไขนะครับก็เป็นส่วนของจุดประสงค์ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเนื้อหาได้เลยครับนี่เราก็เติมหัวข้อไว้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมครั้งหนึ่งครับ
ในส่วนของหัวข้อนะครับเราก็จะทำการคัดลอกมาตามในส่วนของสไลด์ที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของสไลด์ต่อไปนะครับก็เช่นกันเราก็ทำการคัดลอกมาวางในแต่ละสไลด์นะครับแล้วก็สไลด์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของครูผู้สอนนะครับเดี๋ยวเราลองปรับแค่สองสไลด์นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของการปรับค่าในส่วนของการทำในแต่ละสไลด์นะครับก่อนอื่นให้ทุกท่านนะครับกด Present นะครับใน PowerPoint หรือว่ากด F5 นะครับก็ได้เช่นกันครับตอนนี้ให้ทุกท่านนะครับลองคลิกเลื่อนคลิกซ้ายนะครับเพื่อที่จะดูไปการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสไลด์ครับก็จะได้รูปแบบประมาณนี้นะครับในส่วนของการนำไปใช้นะครับส่วนท่านใดจะเพิ่มลูกเล่นในส่วนของหน้าที่หนึ่งนะครับในส่วนหน้าที่หนึ่งเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะมาดูในส่วนของการเปลี่ยนนะครับตอนนี้ผมเลือกไว้ในส่วนของการเปลี่ยนแบบม็อบตรงนี้นะครับโดยใช้วิธีการเปลี่ยนในรูปแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นการเลื่อนไปท่านใดชอบรูปแบบอื่นๆก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับนะครับอันนี้ใช้รูปแบบนี้ทั้งหมดเลยครับก็จะได้ดีไซน์แบบนี้นะครับในส่วนของตัวเทมเพลตที่หนึ่งเดี๋ยวรอบต่อไปขออนุญาตนำเสนอในส่วนของตัว CAI นะครับวันนี้เตรียมในส่วนของตัวสไลด์ไว้ให้ทุกท่านก่อนเดี๋ยวขอจองครูใหญ่ไว้เดือนหน้านะครับเดี๋ยวจะพามาปรับในส่วนของตัว CAI ในส่วนของ PowerPoint ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูในส่วนของเทมเพลตตัวนี้นะครับเมื่อเราปรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถคลิกเซฟได้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนำเสนอตัวไฟล์ตัว Google Drive อีกหนึ่งไฟล์นะครับที่ได้แชร์ให้ทุกท่านช่วงแรกครับท่านใดที่เข้ามาได้รับไฟล์นี้แล้วนะครับก็สามารถเปิดไฟล์หนึ่งไฟล์นะครับขออนุญาตให้พาทุกท่านมาดูไฟล์ที่ชื่อว่าPPT ตัวนี้ครับเป็นรูปสิงโตตัวนี้ก็จะทุกท่านสามารถเปิดไปพร้อมกันได้เลยครับคลิกดาวน์โหลดได้เลยครับคลิกดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดไฟล์ตัวนี้หนึ่งไฟล์กันนะครับขออนุญาตจัดการหน้าจอนิดนึงครับตอนนี้ไฟล์ที่ทุกท่านดาวน์โหลดนะครับก็
ก็สามารถคลิกเปิดได้เลยครับตัวนี้น่าจะเป็นไฟล์ PowerPoint ในการสร้างเกมนะครับเป็นเกมเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เรามาดูไปพร้อมกันทุกท่านสามารถคลิกนำเสนอได้เลยครับก็จะเป็นการเรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเอามาใส่ลองทุกท่านลองคลิกดูครับสามารถทำสำเนานะครับไปใช้เป็นกิจกรรมเล็กน้อยในส่วนของการสร้างเกมได้เลยครับทำซ้ำนะครับแล้วก็ลองเซตค่าในส่วนของแบ็กกราวด์นะครับแล้วก็การเพิ่มเสียงต่างๆอันนี้เป็นตัวเทมเพลตในส่วนของการสร้างเกมการเรียงพยัญชนะนะครับไฟล์ที่2นะครับที่อยากให้ทุกท่านได้ลองคลิกนะครับก็จะเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า mobile.pptx นะครับทุกท่านลองคลิกดาวน์โหลดไฟล์นี้ขึ้นมาครับเสร็จแล้วก็คลิกเปิดการแก้ไขนะครับแล้วก็ลองคลิกการนำเสนอครับเรามาลองทดสอบเล่นเกมไปพร้อมกันนะครับภาพนี้น่าจะเป็นภาพรถบัสใช่ไหมครับเราก็ทำการอันนี้ภาพรถบัสนะครับอันนี้ส่วนสไลด์ต่อๆไปนะครับก็จะเป็นตัวไอคอนต่างๆนะครับผมมีเกมเศรษฐีอีกหนึ่งเกมนะครับที่ลองให้ทุกท่านได้ลองไปใช้นะครับเดี๋ยวผมขอดูไฟล์ภาพนึงครับพอดีดาวน์โหลดไว้อยู่หลายเกมเลยครับอ๋ออันนี้เป็นไฟล์ตัว Verb to be นะครับที่เขาแชร์มานะครับจานลองคลิกไปดูไฟล์นี้นะครับPowerPoint Verb to be นะครับท่านที่สอนด้านภาษาอังกฤษนะครับลองนำไปปรับใช้ดูนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับวิชาสังคมนะครับไฟล์ที่ชื่อโฟลเดอร์ว่า new นะครับถ้าลองเปิดไฟล์ PowerPoint Work to be นะครับ
ันนี้จะเป็นของคุณครูที่เขาแชร์มานะครับท่านลองคลิกเข้าไปดูเนื้อหานะครับโอเคครับแล้วก็มีไฟล์อื่นที่ผมได้แชร์ไว้นะครับท่านลองก็ลองดาวน์โหลดไปแต่ละไฟล์นะครับลองไปปรับแก้ไขได้นะครับบางไฟล์แต่บางไฟล์เหมือนจะเซฟเป็นไฟล์ให้สามารถรับชมได้อย่างเดียวนะครับแล้วขออนุญาตพาทุกท่านกลับมาในส่วนของตัวเลิฟ PowerPoint นะครับครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของไฟล์ที่สามนะครับทุกท่านลองคลิกที่ดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ครับตัวสปินนะครับเดี๋ยวเรามาลองเรนดอมผู้โชคดีกันนะครับคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยครับเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับก็สามารถคลิกเปิดไฟล์ได้เลยครับคลิกที่การแก้ไขนะครับทุกท่านลองคลิกนำเสนอดูนะครับก็จะมี3รูปแบบนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับไฟล์ที่ใช้ได้จะอยู่ไฟล์สไลด์สุดท้ายนะครับลองคลิกนำเสนออีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวผมดูไฟล์ที่ผมได้เตรียมไว้ให้สักครู่นะครับผมจะเตรียมไฟล์ที่แก้ไขไว้ส่วนหนึ่งนะครับ
มีอยู่หลายไฟล์นะครับเดี๋ยวไฟล์บางไฟล์อาจจะไม่ได้นำเสนอทั้งหมดนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาเพิ่มเติมนะครับหรือดาวน์โหลดไว้ทั้งหมดก็ได้ครับแล้วก็ลองดูว่าไฟล์ไหนที่สามารถนำไปปรับใช้ได้บ้างนะครับพอดีผมดาวน์โหลดมาหลายๆเว็บไซต์นะของต่างประเทศแล้วก็ของที่ของประเทศไทยนะครับที่ได้ร่วมกันแชร์ไว้นะครับนี่จะเป็นลักษณะของไฟล์เกมทั้งหมดเลยครับเราเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟล์ new เนี่ยครับก็จะมีในส่วนของCI ส่วนหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจองคิวผู้ใหญ่ไว้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะพามาปรับในส่วนของ CI เพิ่มเติมนะครับวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านได้ดูในส่วนของตัว CI ของที่ดาวน์โหลดไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัวไฟล์ที่จะสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับที่ได้เตรียมไว้ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟล์อีกหนึ่งไฟล์สุดท้ายนะครับท่านลองดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มาอีกหนึ่งไฟล์นะครับที่ชื่อว่าBase PowerPoint นะครับไฟล์ที่จะลองให้ทุกท่านลองเปิดนะครับก็จะเป็นไฟล์มีอยู่ประมาณ6ไฟล์นะครับเดี๋ยวลองคลิกที่ไฟล์ Connect ตัวแรกนะครับแล้วก็ลองคลิกนำเสนอนะครับอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของรูปภาพไฟล์ตัวเทมเพลตนะครับที่ทุกท่านสามารถลองไปปรับใช้ได้นะครับแล้วก็มีไฟล์ตัวอื่นๆอีก5ไฟล์นะครับครับทุกท่านลองคลิกเข้าไปดูแต่ละไฟล์ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นคำถามถามตอบนะครับแล้วก็ไฟล์ที่4นะครับนี่น่าจะเป็นคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟล์อีกหนึ่งไฟล์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูไฟล์ตัว Dragon Ball นะครับ Dragon Ball Z นะครับตัวนี้ทุกท่านลองคลิกดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับก็จะเป็นลักษณะของการทำเกมลักษณะของดราก้อนบอลนะครับที่เราสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้นะครับใช้ร่วมกับนักเรียนชั้นประถมได้นะครับ
ผมน่าจะดาวน์โหลดอีกครั้งนึงนะครับทุกท่านลองเปิดที่ตัวไฟล์ซิปนะครับ Dragon Ball นะครับแล้วก็คลิกที่ New Dragon Ball นะครับถ้าท่านใดจะติดตั้งฟอนต์ก่อนก็ได้นะครับมีฟอนต์ให้ติดตั้งด้วยนะครับแล้วก็ลองคลิกนำเสนอนะครับโอเคครับก็จะมีข้อมูลให้เราได้กดใช้นะครับพอดีผมคลิกเร็วไปนิดนึงนะครับก็เลยเลื่อนไปแต่ละสไลด์เลยครับจะลองคลิกแต่ละตัวลูกบอลได้นะครับแล้วเราก็สามารถคลิกที่ตัวสไลด์ของเราเพื่อที่จะแก้ไขได้เลยนะครับในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็มีส่วนของเทมเพลตที่เป็นฟิชชั่นนะครับท่านก็สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้เลยนะครับสไลด์คำถามนะครับก็จะมีตั้งแต่สไลด์ที่4เป็นต้นไปนะครับสไลด์ที่6เนี่ยครับอย่างก็สามารถใช้เทมเพลตนี้นะครับ add question นะครับแล้วก็คำถามคำตอบได้เลยนะครับก็มีในส่วนของสไลด์ที่10สไลด์มีทั้งหมดอยู่197สไลด์นะครับทุกท่านก็ลองนำสไลด์นี้ไปปรับใช้ในส่วนของกิจกรรมเกมนะครับสร้างเกมเป็น PowerPoint ที่น่าสนใจอีกหนึ่ง PowerPoint นะครับในส่วนของเนื้อหาในวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับไม่ทราบว่ามีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เวลาท่านวิทยากรคิดกันบ้านให้สำหรับผู้เข้าร่วมลมสัก1อึดใจค่ะช่วงนี้ใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรที่อยากได้เพิ่มหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะช่วงนาทีทองเรียนเชิญเลยค่ะเดี๋ยวใครทำไม่ทันแจ้งได้นะคะโอเคค่ะถ้าไม่มีคำถามนะคะจะรบกวนท่านวิทยากรค่ะมอบกันบ้านสัก1ชิ้นค่ะให้กับผู้เข้าร่วมเพื่อรับใบปฏิบัติค่ะครับในส่วนของการบ้านนะครับขอเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วกันครับสไลด์ที่เป็นดราก้อนบอลครับสไลด์
ดราก้อนบอลนี้ให้ทุกท่านนะครับลองปรับ1คำถามนะครับแล้วก็แคปหน้าจอนะครับส่งเข้ามาครับสไลด์ในส่วนของสไลด์ที่6นะครับแล้วก็อีก1สไลด์นะครับเป็นสไลด์ที่1นะครับเป็นวิธีการเล่นนะครับท่านก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการเล่นที่ทุกท่านสามารถอธิบายได้นะครับว่าจะให้ลูกศิษย์ของเรานะครับหรือว่าท่านที่เข้ามาเล่นเกมของเราทำยังไงบ้างนะครับในส่วนการตอบคำถามนะครับการบ้านมีประมาณนี้ครับท่านทูตนะคะท่านวิทยากรส่งเป็นไฟล์ของ PowerPoint เลยหรือว่าเป็นลักษณะแคปหน้าจอหรือว่าเป็นลิงก์ยังไงคะเราเป็นตัวแคปหน้าจอแล้วกันครับแคปที่1แล้วก็6ครับก็เป็นทั้งหมด2ภาพนะคะเป็นภาพที่แคปจากสไลด์ของ Google เอ้ยของ PowerPoint นะคะหน้าที่1กับหน้าที่6แต่ต้องเปลี่ยนเป็นรายละเอียดที่อาจารย์ชัยพรได้แจ้งไปแล้วนะคะเป็นลักษณะของการคำอธิบายเกี่ยวกับเกมของเราครับแล้วก็คำถามที่อาจารย์เตรียมเข้ามาครับว่าจะทำลักษณะของเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับโอเคค่ะงั้นสไลด์ที่1สามารถแก้เป็นภาษาไทยอธิบายเรื่องของวิชาที่เกี่ยวข้องได้ส่วนสไลด์ที่6ให้สร้างคำถามแล้วก็แนบรูปขึ้นมาตามบล็อกที่ทำฟอร์มที่อาจารย์กำหนดให้นะคะแล้วก็ทำการแคปหน้าจอ2ภาพค่ะ1กับ6ให้อยู่ในหน้าเดียวกันและส่งเป็นไฟล์เดียวก็ได้นะคะเอาไปวางซ้อนกันที่หน้าต่างว่างของ PowerPoint ก็ได้นะคะขอให้โชว์แสดงทั้งหน้า1และหน้า6ถูกต้องนะคะโอเคค่ะหลังจากนี้ค่ะจะก่อนที่จะจบนะคะจะต้องขอเชิญท่านประธานค่ะก่อนที่เราจะเก็บภาพประทับใจไว้ร่วมกันด้วยนะคะขอให้ช่วงนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์ไพศาลค่ะมากล่าวขอบคุณนักวิทยากรค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านกรุณาเปิดหน้าจอแล้วก็มีภาพแบ็คกราวด์ไว้เตรียมรอได้เลยนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ไพศาลค่ะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับข้อมูลดีๆนะครับตัว PowerPoint นี่ถือว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านของพวกเราทุกคนเลยนะครับเพราะว่าคุณครูทุกคนก็ต้องใช้ตัว PowerPoint เนี่ยเป็นพื้นฐานในเรื่องของการนำเสนอเนื้อหาในการสอนลูกศิษย์นะครับวันนี้คุณครูชัยพรดีกีก็ได้นำขุมทรัพย์มหาศาลนะครับเอามาแจกให้กับพวกเรานะครับทั้งลิงก์ที่เราจะไปสืบหาค้นตัว PowerPoint สวยๆแล้วมีแอคชั่นมีแอนิเมชั่นที่สวยๆงามๆนะครับเอามาใช้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ลูกศิษย์ของเรานั้นได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับตอนนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับช่วยกดรีแอคชั่นเป็นรูปหัวใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูชัยพรดีกีนะครับแล้วก็คอยพบผลงานดีๆจากท่านคุณครูชัยพรอีกสักครั้งนะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะท่านวิทยากรแล้วก็ท่านประธานนะคะแล้วก็ขออนุญาตค่ะหยุดการบันทึกก่อนนะคะ